สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกันเพื่อนรักอ๋อมเคาะลงคุยมาส่งอ๋อมรู้เลยว่ารักเพื่อนมากข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของอ๋อมอัคคพานามาศพระเอกดังเบอร์ต้นของวงการหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและทำการรักษามาหลายปีจนถึงวินาทีสุดท้ายจากไปในวัย39ปีท่ามกลางคนบันเทิงเดินทางเข้าไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพโดยเพื่อนรักอย่างกันตัดถาวรก็ได้มาหาอ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายโดยการได้โพสต์อินสตาแกรมแอดกันตัดถาวรเผยคลิปที่ตนนั้นเดินทางไปเคาะโลงพร้อมพูดคุยกับเพื่อนระบุแคปชั่นบอกว่ากูมาส่งมึงนะเพื่อนรักแอดอ๋อมอัคคพันธ์ทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอ๋อมด้วยนะคะ